วันนี้เราจะมาทำเลโก้แมนจากดินเหนียวกันวิธีลัดคือการทำร่างกายจากดินเหนียวและกระดาษฟอยล์โดยเอาดินเหนียวมาห่อก่อนเริ่มคุณควรจะรู้ว่าคุณต้องใช้อะไรบ้างเพื่อสร้างมินิฟิกเกอร์ขั้นตอนที่1เตรียมวัสดุขั้นตอนที่2เตรียมเครื่องมือสำหรับแต่งพื้นผิวดินเหนียวของคุณให้พร้อมขั้นตอนที่3ตัดสินใจว่ามินิฟิกเกอร์ของคุณจะดูเป็นยังไงวันนี้เราจะสร้างเลโก้แมนแบบง่ายๆแต่คุณใช้จินตนาการของคุณและทำเลโก้แมนเจมส์บอนด์หรืออาจจะเป็นพ่อมดศาสตราจารย์คณิตศาสตร์หรือตัวละครเจ๋งๆก็ได้บอกฉันในคอมเมนต์ด้วยล่ะว่าคุณปั้นรูปใครขึ้นมามาเริ่มเวทมนต์กันเถอะฉันใช้อลูมิเนียมฟอยล์สำหรับแกนของร่างกายฉีกฟอยล์ทำเป็นบอลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วใช้ดินเหนียวห่อบอลขั้นตอนต่อไปคือการทำแขนและขาสำหรับโครงกระดูกแขนและขาฉันใช้ลวดเส้นหนาฉันเจาะส่วนประกอบต่างๆแล้วก็เสียบลวดไว้ด้านข้างพวกมันจะทำหน้าที่เป็นกระดูกแขนจากนั้นเราต้องทำซ้ำแบบเดียวกันสำหรับขาจงลุกขึ้นมาช่วยให้เจ้านี่ยืนขึ้นกันฉันจะติดเขาบนบล็อกและตอนนี้ขณะที่เขายืนอยู่ฉันจะสร้างส่วนเนื้อของขากายวิภาคเลโก้พื้นฐานบทที่1ไม่จำเป็นต้องมีมินิฟิกเกอร์ทั่วไปฉันหวังว่ามันจะไม่สายเกินไปที่จะพูดแบบนี้แต่ควรพยายามทำของคุณให้ใหญ่กว่าปกติเล็กน้อยคุณจะได้ปั้นมันขึ้นมาได้ง่ายขึ้นทำพื้นผิวให้เรียบจากนั้นเพิ่มรายละเอียดเช่นหัวเข่าและข้อเท้าแต่ฉันจะไม่หมกมุ่นกับมันมากแค่ปรับขั้นพื้นฐานเล็กน้อยฉันอยากให้มันสวมเสื้อโดยให้เสื้อคลุมจนถึงเท้าด้วยฉันจะทำตามการออกแบบเดิมฉันอยากให้มันใส่รองเท้าแตะด้วยแต่ไม่ดีกว่ากางเกงยีนสีน้ำเงินกับเสื้อเชิ้ตสีขาวก็โอเคแล้วกลับมาสร้างร่างกายกันต่อเพื่อทำคอฉันจะแปะดินเหนียวรูปเหรียญในแนวนอนบนส่วนบนของร่างกายแล้วก็ติดมันไว้ที่หน้าอกสำหรับหัวฉันใช้ทางลัดอีกครั้งฉันจะสร้างกระโหลกจากกระดาษฟอยล์และผิวหนังจากดินเหนียวยังไงนะหรอฉันตัดส่วนเกินออกและยึดหัวเข่ากับลำตัวข้อมูลสำคัญระวังอากาศถ้ามีอากาศเหลืออยู่ระหว่างดินเหนียวกับกระดาษฟอยล์คุณต้องปล่อยออกไม่อย่างนั้นอากาศจะขยายตัวถ้าคุณตั้งใจจะให้มินิฟิกเกอร์ที่มีหัวสั่นก็ไม่เป็นไรแต่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ฉันก็ทำรูเล็กๆที่หัวเพื่อให้อากาศออกมาได้มันได้ผลฉันติดหัวกับลวดจากนั้นฉันก็จิ้มลวดนั้นใส่ร่างกายตอนนี้หัวคอและหน้าอกก็เชื่อมต่อกันแล้วลวดทำให้พวกมันติดอยู่ด้วยกันฉันเลือกทำตัวต่อเลโก้แบบพื้นฐานเพราะงั้นจึงไม่มีผมแต่ว่าคุณจะเพิ่มผมด้วยก็ได้นะมาทำหน้ากันเถอะฉันจะเริ่มด้วยดวงตาฉันจะสร้างเบ้าตาก่อนที่นี่ดวงตาทั้งสองข้างควรอยู่ในแนวเดียวกันฉันเตรียมลูกตาเล็กๆสำหรับดวงตาไว้ล่วงหน้าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามี3ตาโอเคฉันรู้สึกว่าฉันเริ่มจะเลยเถิดกับการปรับแต่งมากไปแล้วสำหรับปากฉันจะวาดเส้นลงไปเป็นฐานจากนั้นก็จะทำรายละเอียดใบหน้าต่อไปอาจขาดรายละเอียดไปบ้างในเลโก้ทั่วไปแต่ตอนนี้ฉันสร้างรายละเอียดให้มันได้มากมายเช่นรอยย่นผิวหนังโดยใช้เครื่องมือทำเนื้อดินเหนียวของฉันฉันใส่ดินเหนียวพิเศษไว้รอบปากเพื่อทำริมฝีปากจากนั้นฉันก็ติดมันลงบนใบหน้าปากกว้างขึ้นดูดีแน่ๆขั้นตอนต่อไปคือการคลุมกระดูกแขนด้วยดินเหนียวและสร้างรูปร่างต้นแขนควรจะหนากว่าข้อมือสิ่งสำคัญคือต้องปรับแขนเพื่อให้ได้มุมที่ถูกต้องเลโก้เคลื่อนที่ได้ในบางทิศทางเท่านั้นมุมและความสามารถในการเคลื่อนที่เชื่อมต่อกันต่อไปเราจะทำมือโอเคคุณก็รู้ว่ามือเลโก้มีการออกแบบที่ไม่เหมือนใครพวกมันถือสิ่งของด้วยมือที่เหมือนอุ้งเท้าฉันจะให้เลโก้ของฉันมีมือแบบนั้นสำหรับขั้นตอนสุดท้ายฉันเพิ่มรอยย่นที่ข้อนิ้วผิวหนังบางส่วนพับด้านในเนื่องจากมือที่มีลักษณะหนีบและมีรอยย่นที่ข้อนิ้วฉันจะเพิ่มเล็บด้วยสุดท้ายฉันจะเพิ่มดินเหนียวบนหัวแล้วก็ทำส่วนที่เชื่อมต่อกันตอนนี้คุณจะได้เห็นว่าการขึ้นรูปใกล้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือการทาสีอย่างแรกเลยคือใช้สีขาวเพื่อให้เลโก้แมนดูมีชีวิตชีวาฉันจะใช้โทนสีชมพูเป็นสีรองพื้นฉันจะเพิ่มสีเหลืองเพื่อให้สีผิวดูสมจริงยิ่งขึ้นผิวเหลืองยังเป็นสีที่รู้จักกันดีในการออกแบบเลโก้ดั้งเดิมฉันจะทำตามนั้นฉันใช้ฟองน้ำแต่งหน้าซึ่งจะช่วยในเรื่องการลงสีและทำให้มีรอยพับและรอยแตกได้บ้างโดยพื้นฐานแล้วฉันก็ต้องให้แน่ใจว่าทาสีเหลืองจนทั่วแบบที่ผิวหนังควรจะเป็นลงสีเหลืองเลเชดฉันทำอย่างนั้นเพื่อให้ผิวดูมีความลึกต่อด้วยการลงสีเข้มรอบๆรอยยับทั้งหมดจากนั้นฉันก็ใช้ฟองน้ำเพื่อเน้นสีต่อไปฉันจะทาปากของมันเป็นสีดำฉันคิดว่าฉันอาจจะต่อด้วยตาเพราะไหนๆก็ใช้สีดำแล้วฉันจะวาดดวงตาเอาล่ะมาให้เสื้อผ้าอาหารและที่พักพิงแก่เจ้านี่กันก็แค่เสื้อผ้านะ
สำหรับตอนนี้ฉันจะใช้ดินเหนียวสีมันเร็วแล้วก็ง่ายกว่าดินเหนียวสีน้ำเงินสำหรับกางเกงยีนและดินเหนียวสีขาวสำหรับเสื้อเชิ้ตฉันเริ่มคิดถึงเรื่องพื้นผิวด้วยฉันใช้ผ้าของฉันที่ตัดมาวางแผ่นดินเหนียวสีน้ำเงินบนผ้าฉันจะกลิ้งดินทับผ้าที่เตรียมไว้คุณใช้ไม้กลิ้งแป้งหรือเครื่องทำพาสต้าได้สุดท้ายก็ได้เวลาแต่งตัวให้เลโก้แมนฉันตัดดินเหนียวที่จะทำเป็นยีนให้เป็นเส้นแล้วเอามาแปะบนขาฉันเริ่มต้นที่ข้อเท้าไปจนถึงท้องตอนนี้มันดูเหมือนกางเกงยีน1ตัวแล้วฉันเพิ่มดินเหนียวสีน้ำเงินเพื่อทำรอยยับแล้วรอยพับฉันยังเพิ่มซิปและกระเป๋ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ทำให้มันดูสมจริงอย่างที่ฉันคิดไว้ไปต่อกันที่เสื้อฉันทำซ้ำขั้นตอนเดียวกันอีกครั้งนะฉันตัดชิ้นบางส่วนจากดินเหนียวสีคุณเลือกสีของคุณเลยแดงดำชมพูฉันจะใช้สีขาวฉันเริ่มด้วยหน้าท้องไล่ขึ้นไปที่คอและจบที่แขนฉันครอบคลุมร่างกายส่วนบนทั้งหมดฉันเพิ่มรอยยับแล้วรอยพับเล็กๆตรงนี้ด้วยมันดูค่อนข้างสมจริงอยู่แล้วแต่ฉันจะทำต่อฉันจะเพิ่มปกคอเสื้อฉันจะลงเฉดสีต่างๆแล้วก็อาจจะปรับกางเกงยีนเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเช่นกันตอนนี้มันดูสดใสขึ้นฉันลงขอบด้วยสีอ่อนดินเหนียวมีสีอยู่แล้วแต่ฉันอยากครอบคลุมทุกส่วนฉันทาสีบางส่วนด้วยสีฟ้าอ่อนเป็นไฮไลท์ถึงเวลาที่จะทำให้ดวงตาเหล่านั้นเปล่งประกายแล้ว UV Resin ในตาไงล่ะใช่ว่าแต่มันจะไปอยู่ที่ไหนล่ะในบล็อกเลโก้งั้นหรอก็มีเหตุผลคุณสร้างบล็อกเลโก้จากวัสดุอื่นได้แต่เราเริ่มด้วยดินเหนียวเราก็น่าจะใช้ดินเหนียวต่อดินเหนียวสีหรอใช่คุณคิดออกแล้วสินะฉันตั้งเป้าที่จะทำบล็อกเลโก้สีเขียวแบบเดิมๆเพราะงั้นก็ไม่น่าแปลกที่ฉันจะใช้ดินเหนียวสีเขียวฉันจะสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากดินเหนียวและติดเลโก้ลงไปเพื่อวัดขนาดเท้าของมันฉันสร้างวงกลมเล็กๆเพื่อเรียนแบบตัวเชื่อมต่อบนบล็อกเลโก้ทั่วไปทำออกมาได้ดีเลยฉันมีมินิฟิกเกอร์อยู่บนเวทีถึงเวลาที่แกจะเปล่งประกายแล้วคุณทำเลโก้แมนของคุณเองไปพร้อมกับฉันหรือเปล่าบอกให้ฉันรู้ในคอมเมนต์หน่อย